หากจะพูดถึงเกมแนวซอมบี้นะครับผมเชื่อว่าเกมเมอร์หลายๆคนก็คงจะนึกถึงซีรีส์ Dead Island นะครับเกมแนว ARPG นะครับ Action Role Playing Game แล้วก็เป็นซอมบี้ Horror ด้วยนะฮะเกมนี้นะครับวางขายตั้งแต่วันที่6 กันยาปี 2011 ครับผมลงทั้ง PC Play 3 Xbox 360แล้วก็นำกลับมาเป็น Definitive Edition เพื่อที่จะลง PC ใหม่แล้วก็ลง PlayStation 4 แล้วก็ Xbox One นะครับและนอกจากภาคแรกแล้วนะครับเขาก็ยังมี Dead Island Rift อีกนะครับนี่ไม่ใช่ภาคต่อหรือว่าเป็นภาคที่2นะฮะแต่เป็นภาคแยกออกมาอีกทีหนึ่งซึ่งวางขายในปี 2013 ครับห่างจากภาคแรก2ปีแน่นอนว่าก็นำมามัดรวมขายเป็น Definitive ลงบนทั้ง PC PS4 แล้วก็ Xbox One นะครับและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมี Dead Island ภาคบลาบลาแตกแขนงออกไปเป็นอีกหลายเกมเลยนะครับแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าภาค2ล่ะมันหายไปไหนภาคแรกมาปี 2011 นี่ปี 2018 แล้วนะครับ7 ปีแล้ว Dead Island ภาค2หายไปไหนก่อนอื่นเลยนะก็ต้องท้าวความมันก่อนแล้วว่า Dead Island นะครับพัฒนาโดยทีมที่ชื่อว่า Techland นะครับส่วน Publisher หรือว่าตัวแทนจัดจำหน่ายนะก็เป็น Deep Silver Techland พัฒนาทั้งภาคแรกแล้วก็ภาค Rift นะครับทีนี้ Techland เองก็ได้รับหน้าที่ในการที่จะพัฒนา Dead Island ภาค2ด้วยเหมือนกันแต่ว่า Techland ครับตัดสินใจที่จะลอยแพ Dead Island ภาค2เพื่อที่จะไปทำ Dying Light ให้กับ Warner Bros. แทนก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะสำหรับเกม Dying Light นะครับระบบต่างๆก็เหมือนกับ Dead Island นั่นแหละแต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือการทำ Free Running ได้นั่นเองทีนี้หลังจากที่ Dead Island 2โดน Techland ลอยแพไปแล้วนะครับ Deep Silver ก็เลยทำการหาทีมพัฒนานะเพื่อที่จะมารับช่วงต่อซึ่งหาไปหามาก็ได้ Yeager Development มารับช่วงต่อครับซึ่งกว่าจะมารับช่วงต่อก็ช่วงไตรมาสที่3ของปี 2012 เลยฮะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่รู้นะว่า Yeager มีผลงานเด่นๆอะไรบ้างนะครับก็จะมี Spec of the Line นะฮะแล้วก็ Great Nut นะครับ2เกมนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีทีนี้นะครับผมหลังจากที่ Yeager มารับช่วงต่อปุ๊บแล้วก็พัฒนา Dead Island 2 ไปเรื่อยๆในงาน E3 ปี 2014 นะครับ Deep Silver ได้ประกาศเปิดตัวเกม Dead Island 2 บนเวทีของ PlayStation ครับปล่อยเป็นเทรลเลอร์ตัวแรกออกมาเลยนะครับซึ่งก็เป็นเทรลเลอร์ที่น่าสนใจมากนะเป็นเทรลเลอร์ที่ create ดีนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเกมดูมีสีสันขึ้นเยอะหลังจากที่ภาคแรกๆมันดูดักๆนะครับนอกจากนี้นะครับผมเขาก็ยังได้ทำการโชว์ตัวอย่างเกมเพลย์นะครับตัวอย่างแรกในงานเกมคอมปี 2014 ด้วยและ Deep Silver นะครับก็ได้วางกำหนดเอาไว้ว่าจะทำการจำหน่ายเกม Dead Island 2 เนี่ยในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2015 ซึ่ง Dying Light ที่ Techland พัฒนาครับเขาก็ปล่อยช่วงต้นปี 2015 ด้วยถ้าปล่อยมาจริงๆนี่โอ้โหคงจะดุเดือดน่าดูนะ2เกมนี้ทีนี้นะครับผมในเดือนกรกฎาคมปี 2015 Deep Silver ได้ประกาศว่า Yeager นะครับลอยแพ Dead Island 2 อีกแล้วซึ่งในภายหลังนะครับคุณ Timo กรรมการผู้จัดการของ Yeager Development นะครับได้ออกมาบอกถึงเหตุผลที่ต้องลอยแพ Dead Island 2 นะครับซึ่งเหตุผลก็เบสิกครับผมวิสัยทัศน์ของ Deep Silver และ Yeager Development ไม่ตรงกันทีนี้ Dead Island 2 ก็เลยโดนลอยแพยาวๆไปแล้วยาวไปหลายเดือนแล้วจนกระทั่งเดือนมีนาคมปี 2016 นะครับ Sumo Studio ก็ได้เข้ามารับช่วงต่อในการที่จะพัฒนา Dead Island 2 ครับทีนี้แล้วผลงานของ Sumo Studio ล่ะมีอะไรบ้างที่มันขึ้นชื่อนะครับก็จะมี Crackdown 3 ที่ยังพัฒนาไม่เสร็จแล้วก็ Forza Horizon 3 Little Big Planet 3แล้วก็เกมแข่งรถเก่าอย่าง Split Second นะครับซึ่งตั้งแต่ปี 2016 นะที่ Sumo มารับช่วงต่อจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงไม่มีอะไรเกี่ยวกับ Dead Island 2 เลยครับ Deep Silver เองเขาก็ออกมาบอกนะว่าตอนนี้ Sumo Studio ก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีด้วยซึ่งถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่นะครับก็จะทำการแชร์ข้อมูลเปิดเผยข้อมูลออกมาให้ได้ทราบกันเองครับแต่นี่ก็ผ่านไป2ปีแล้วนะดังนั้นไม่แน่นะครับว่าในงาน E3 ปีนี้เราอาจจะได้เห็น Dead Island กลับมาแล้วก็บอกกับแฟนๆเกมว่าเขายังไม่เดทนะครับหวังว่าแพลำนี้ มันจะไปถึงฝั่งสักทีนะครับหลังจากที่ล่วงเลยมา7ปีแล้วนะครับเดี๋ยวก็โดนลอยแพอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนทีมพัฒนาแล้วเปลี่ยนทีมพัฒนาอีกทีเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครได้ดูตัวอย่างทั้งเกมเพลย์แล้วก็ซีนิเมติกของ Dead Island 2 นะที่ปล่อยออกมาช่วงปี 2014 ก็จะเห็นเลยว่าเกมนั้นมีเซตอัพอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็เขาก็โชว์เกมเพลย์มานะครับซึ่งก็ต้องยอมรับจริงๆเลยว่าภาพมันสดใสขึ้นเยอะไม่รู้ผมคิดไปเองคนเดียวไหมนะแต่ทีเนี้ยในเมื่อแพลำนี้มันได้คนพายใหม่แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในเทรลเลอร์มันจะเป็นแบบนั้นอีกไหมนะครับในตัวเกมเต็มผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับเขาอาจจะทำการเปลี่ยนอะไรสักอย่างอาจจะเปลี่ยนสถานที่นะครับจากแคลิฟอร์เนียอาจจะไปเป็นที่อื่นแล้วก็อาจจะทำการเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์นะครับเพื่อที่จะให้ซีรีส์นี้มันอยู่รอดได้ต่อไปคู่แข่งของ Dead Island นะครับคือ Dying Lightมี Free Running แล้ว Dead Island 2 จะมีอะไรต้องรอดูครับที่สำคัญก็คือในงาน E3 ปีนี้นะถ้าปีนี้ยังไม่มาอีกก็ปีหน้ายังไม่มาก็2020ถ้า2020ยังไม่มาอีกก็พอนับเลิกล้มเลิกเถอะนานเกินไปละก็หวังว่าเราจะได้เห็นเขาคัมแบ็กจริงๆนะครับสำหรับซีรีส์ Dead Island ผมเองก็ซื้อภาคแรกนะครับมาเก็บไว้นะแบบ definitive แต่ก็ยังเล่นไม่จบเลยนะมีแต่ซื้อมาดองอย่างเดียวมีแต่ God of War ที่จบตอนนี้ที่เหลือดองหมดก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ see you later bye